คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามหรือทำตามเพราะการพนันนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายเลิกได้ก็ควรเลิกและน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกับจีจี้สล็อตกันเช่นเคยท่านผู้ชมวันนี้จะพามาเล่นเกมลักกี้ไนโกะหรือว่าเกมแมวเป้าของค่ายพี่จี้ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไปเริ่มเกมกันเลยวันนี้ผมก็ทุนมาที่100บาทท่านผู้ชมก็ทุนมาน้อยๆทุนมาต่ำๆเหมือนเดิมครับทุน100บาทครับเดี๋ยวขอปรับกล้องก่อนแป๊บนึงอ่ะโอเคท่านผู้ชมทุนมา100บาทเดี๋ยวขอเบ็ดเริ่มต้นที่1บาทก่อนเลยละกันครับเป็นเทคนิคอย่างแรกที่ผมใช้เนาะทุนเรามาเท่าไหร่เราเบ็ดไปเท่านั้นมา100เบ็ด1บาทมา200เบ็ดเริ่มต้นที่2บาทเลยหรือว่ามาเยอะกว่านี้ท่านผู้ชมมา 1,000 บาทอย่างนี้ก็เบ็ดเริ่มต้นที่10บาทเลยก็ได้ครับ5บาทก่อนก็ดีเนาะพอได้เงินได้กําไรขึ้นมาเราค่อยเพิ่มเบ็ดไปละกันครับหรือว่าเราโดนดูดเราก็ลดเบ็ดลงมาตามความเหมาะสมของเงินที่เรามีตามสัดส่วนของทุนที่เรามาเลยนะมีเท่าไหร่เราเบ็ดไปเท่านั้นครับอุ้ยสวยแมวไม่มาตอนแรกวะสิบมาสวยคิวได้มาด้วยอุ้ยทรงไหลดีเคตอนแรกไม่ได้ไม่เป็นไรได้เจมาเต็มพอล่อตึกประดับอีก24บาทเคมาหรือเปล่าเคมาเต็มอีกสองนี่อีก76บาทอุ้ยไหลว่ะเอาแล้วสแกตเตอร์ขาดอีกตัวนึงยังไงเหลือ3ช่องปฏิหารหลวงพ่อจิจี้มาเลยหรือเปล่าเข้าเลยไหมสแกตเตอร์ไม่ลงน่าเสียดายเอ้ยเริ่มเกมมาก็ไหลดีเลยท่านผู้ชมไหลดีอย่างกับเทน้ำซุปเปอร์ไม่กล้ามา136บาทไว้เพิ่มเบ็ดไปเบ็ด2เลยได้มา200แล้วโอ้โหแป๊บๆได้เพิ่มเบ็ดท่านผู้ชมแล้วก็เวลาที่ผมเล่นตอนนี้ครับก็ประมาณ1ทุ่มกว่าๆท่านผู้ชมก็เวลาเก่าเวลาเดิมครับช่วงหัวค่ำแบบนี้ยังไม่ดึกมากจะเพิ่งหนีไปไหนมาลุ้นมาเชียร์มาให้กำลังใจกันก่อนเด้อสแกตเตอร์สแกตเตอร์โอ้ยรอกูสองรอบแล้วนะจะมาก็ไม่มาแต่คลิปนี้ผมย้ำเหมือนเดิมนะครับทำมาเพื่อความสนุกสนานทำมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามและวิจัยยานในการรับชมและฟังกันเยอะๆด้วยนะจ๊ะเพราะว่าผมก็ไม่ได้บังคับให้ใครมาเล่นตามมาทำตามอยู่แล้วเนาะแล้วแต่ใครจะเล่นแล้วแต่ใครจะไม่เล่นท่านผู้ชมใครที่เล่นตามแล้วได้เงินได้กำไรขึ้นมาก็ยินดีด้วยท่านผู้ชมหรือว่าใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็มาคอมเมนต์บอกกันคอมเมนต์แบ่งปันกันเนาะอยากให้ได้กันทุกๆคนเออถ้าสูตรนั้นมันดีมันเวิร์กเดี๋ยวผมก็จะมาบอกในช่องนี่แหละจะได้ทําตามกันจะได้เงินกันทุกคนท่านผู้ชม ส่วนใครที่ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาให้กําลังใจกันเข้ามาดูคลิปให้กันกดไลค์ให้กันกดติดตามกันคอมเมนต์ให้กําลังใจกันแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับเราเป็ด2ไม่ลั่นอีกหน่อยเหรอเมื่อกี้เบ็ด1ทําไมทรงลั่นดีจังเลยวะเออหือตัวคูณอยู่ด้านหลังมีวายไม่จ่ายเกินไปหรือเปล่าเมื่อกี้ทำทรงลั่นทำทรงไหลดีนะนี่สวยลากไปแถวแรกจะเดือดได้ตัวคูณมาคูณสี่ดันในอีก15บาทแล้วเคมาหรือเปล่าเคก็ไม่เข้าเมื่อวานนี้ก็เมาท่านผู้ชมอัดคลิปไปลิ้นรัวลิ้นพันไปจะอ้วกไปท่านผู้ชมเมื่อวานที่เมาเออวันนี้ก็ไม่ได้เมาท่านผู้ชมสั่งแล้วสั่งแล้วจะสั่งได้กี่วันต้องมาลุ้นกันดีไม่ดีคืนนี้แอดเดียนอาจจะชวนไปกินอีกก็ได้ท่านผู้ชมโอ้ยผมมีสิทธิ์สวงสัวหาขวามึงเอ้ยวะแล้วก็กิจกรรมที่ผมจัดให้เล่นนะก็ยังอยู่ท่านผู้ชมยังไม่ได้ประกาศวันนี้นะประกาศไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนท่านผู้ชมเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งละกันครับก็เห็นคอมเมนต์เข้ามาว่าจะรู้ได้ยังไงว่าใครได้รางวัลก็วันไหนผมประกาศรางวัลผมก็จะขึ้นหน้าปกให้ท่านผู้ชมหน้าปกมุมซ้ายบนนอกว่าประกาศวันไหนมีกิจกรรมก็จะขึ้นมุมซ้ายบนว่ากิจกรรมนะวันไหนประกาศก็ผมก็จะเลือกคําตอบนั่นแหละคําตอบว่าใครตอบถูกครับถ้าตอบถูกหลายคนผมก็เอาหลายคนนั่นน่ะมาสุ่มอีกทีนึงว่าใครจะได้รางวัลไปนะก็มีคนตอบถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะก็ลุ้นกันเอาเราลุ้นกันเอาว่าใครจะได้รางวัลตามนี้เนาะเพราะว่าเห็นคอมเมนต์เข้ามาว่าจะรู้ได้ไงก็เดี๋ยวผมสุ่มมาให้นี่แหละเออคนที่ตอบถูกนะคนที่ไม่ถูกก็ไม่ได้เอามาสุ่มนะสุ่มแค่คนที่ตอบถูกเท่านั้นนะมับไม่เข้ามับเอออุ้ยดูไหลไปแล้วได้ไหมเนี่ยไม่ได้อยู่ดีเปิดเทอร์โบเร่งหน่อยแล้วกันเท
ทอร์โบนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงครับไม่มาไม่เข้าไม่ลั่นไม่จ่ายหรือว่าไม่ทันใจก็เปิดเทอร์โบเล่นไปเลยครับแต่ถ้าเปิดเทอร์โบไปแล้วมันดูดเร็วดูดตัวดูดยับนี่ไงเอ้ยเปิดเทอร์โบปุ๊บฟรีเกมมาปั๊บโอ้โหก่อนหน้านี้รอด 2-3 รอบไม่เข้าพอเปิดเทอร์โบเท่านั้นแหละฟรีเกมเข้าอ่ะไป4ตัว10หมุนขอลั่นขอได้ขอโดนมาปลอกแรกรอบไปก่อนแต่ว่าเก็บตัวคูณมาไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าเกมแมวนี่ก็ต้องเก็บตัวคูณพร้อมกับการไหลท่านผู้ชมคูณอย่างเดียวไม่ไหลไม่จ่ายไม่ได้ครับถือว่าไหลอย่างเดียวไม่มีตัวคูณมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันได้น้อยครับต้องให้มาพร้อมกันเนาะตอนนี้คูณ14ก็ถือว่าคูณเยอะแล้วนะรอแค่ให้มันจ่ายมันจะจ่ายให้มันเนี่ยเหลือ 2-3 หมุนโอ้ยคูณจังตังไม่จ่ายเป็นแบบนี้แล้วท่านผู้ชมคูณอย่างเดียวไม่ไหลไม่จ่ายให้กันเลยคูณ26มาแล้วเหลือ2หมุนอย่าว่าโอ้ยอย่าว่ามีเกลือมั้ยเนี่ยหมุนสุดท้ายเรียบร้อยตกที่คูณ32แล้วก็ไม่ไหลเลยได้0บาทหัวจะปวดเลยโอ้โหมีเกมเกลือว่ะท่านผู้ชมแต่ตอนแรกทรงไหลดีลั่นดีนะไอ้หลังๆดูดแบบนี้ก็ไม่เอาเลยคุณมัน100บาทไม่รู้จะรอดหรือจะร่วงท่านผู้ชมก็ทรงตึงอยู่ตอนแรกทรงมาดีตอนหลังทรงตึงเนี้ยมัดมันต่อได้มาติปเอสบาทไม่สิเกมไม่จ่ายวะอุ้ยแมวคูณแมวได้แซลมอนมาด้วยสวยดอกนี้เต็มพ่อรอดเต็มแข้ง234มันต้องแบบนี้ต้องแบบนี้สวยสวยงามพระรามแปดท่านผู้ชมแซลมอนลากไปยาวๆแล้วก็มีแมวคูณแมวให้ด้วยคูณ62ท่านผู้ชมถ้าเราเป็นเยอะกว่านี้ก็บอกเลยมีบันเทิงซุปเปอร์เมก้ามา234ท่านผู้ชม234บาทเลขเรียงเลขสวยไปต่อเบ็ด3เลยแล้วกันมาเพิ่มเบ็ดท่านผู้ชมเพิ่มเบ็ดถ้าเราจะอยู่ที่เบ็ดเดิมมันก็โอ้โหเล่นเป็นชั่วโมงก็ไม่ขึ้นให้นะใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่มันก็ขึ้นทีละน้อยท่านผู้ชมเราโลภมากแล้วก็เพิ่มเบ็ดไป แต่ก็ระวังดีๆนะเพิ่มเบ็ดไปแล้วมันดูดรัวดูดเร็วดูดยับก็แป๊บเดียวหมดอีกเหมือนเดิมท่านผู้ชมแล้วยังไงสแกตเตอร์มาปั๊บเอามามาอีกรอบมาอีกครั้งมาอีกทีอุ้ยวายมาเยอะแยะจะไม่จ่ายเมื่อกี้แล้วก็สแกตเตอร์มา5ตัว12หมุนครับอันนี้มาที่เบ็ด3มาแบบฟรีๆมาแบบไม่ได้ซื้อไปจัดมาไม่เอา0บาทแล้วนะไม่เอาคูณอย่างเดียวนะจ่ายด้วยนะอ่ะคูณมาบอกไม่เอาคูณอย่างเดียวเลยพอไหลด้วยไม่ได้ไงไม่เข้าสีมาสวยต้องจ่ายให้หน่อยจ่ายสักหมุนจ่ายสักไม้ก็ยังได้ดีใจไม่ใช่ว่ามึงจะคูณอย่างเดียวแล้วมึงก็ไม่เข้าสักหมุนเลยอย่างนี้ก็ไม่เอาหัวจะปวดนะที่ไม่ชอบแล้วแบบนั้นอ่ะอ่ะซุปเปอร์เมก้ามา189บาทครับอีก8หมุนตัวนี้คูณ10ปึ๊บคูณมาอีกมัฟอาเจเข้ายังไงดูซิมาแถวแรกแซลมอนแถว3อุ้ยแซลมอนแถว3แซลมอนแถว3โอ้ยแซลมอนชิตะกัวไม่ได้อือตัวลุ้นไม่ลงตัวลุ้นไม่ลุ้นแต่ยังไหลได้อยู่แซลมอนคุณต้องมาแล้วป่ะแซลมอนนั่นแหละสักที252บาทอุ้ยพี่เกมมานี่ลั่นสวยมันต้องแบบนี้หน่อยพี่เกมอ่ะพี่เกมนี่ไม่ใช่พี่เกลือฮะไอ้พี่เกมครั้งแรกเนี่ยอย่างเกลือต้องยอม0บาทไอ้พีเกมครั้งนี้อย่างลั่นนะเป็น3อ่ะซุปเปอร์เมก้ามา611บาทให้มันได้อย่างนี้หน่อย4 5 6หมุนยังไหลต่อได้อีกหน่อยไหมยังลั่นได้อีกสักทีไหมมาคูณ18มาตื้อพอได้พอได้แซลมอนมาแถวแรกมีบันเทิงแซลมอนมีแถวแรกมาเอ้ยมีรากยาวมีรากยาวแซลมอนมีรากยาวหรือเปล่าโอ้ไม่ยาวให้กูเลยได้อยู่อ่ะ96บาทคูณ26กับคูณอย่างหนาฮึบอุ้ยเอาที่คูณ30มุนสุดท้ายเข้ามาเต็มจอเรียกเกือบแมวคูณแมวกับที่คูณ36ท่านผู้ชมคูณสุดท้ายไม่เข้าตามสภาพแถมตัวคูณมาด้วยทำไมก็ไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยแมวทั้งหมด12หมุนครับได้มา896บาทตรงนี้ตรงนี้ไปต่อเบ็ด10เลยได้ประมาณ2ละอันนี้ผมแนะนำเนาะใครที่มาทุนน้อยทุนร้อยดึงเหมือนผมอย่างเงี้ยถ้ามันลั่นไปเป็นพันอย่างเงี้ยอยากหนีรีบหนีนะอันนี้ถือว่าแจกถือว่าลั่นแล้วนะกำไรพันหนึ่งไปกินข้าวกินขนมอยู่นะไปใช้ชีวิตอยู่นะ
พยายามรีบหนีครับก่อนที่จะโดนดูดเงินหมดสูตรครับแล้วฟีเกมมาอีก10ป่าต้องโยมเบ็ด10อันนี้4ตัว10หมุนดอกแรกว่าเก็บตกคูณมาปึ๊บไม่เข้ามับโมยไม่จ่ายปึ๊บไม่มาเฮ้ยอย่าว่า0บาทอีกนะอันนี้จริงมึง0บาทดิแน่จริงมึง0บาทดิเอ้ยไม่แน่จริงนี่ว่าคูณ14ต้องโยม4เข้ามาได้แค่7บาทเดี๋ยวว่า7บาทแค่นี้นะวันเลยนะโอ้ยว่า7บาทแค่นี้แหละดูทรงละเพราะว่าเบ็ด3เมื่อกี้ลั่นมา800แล้วไงเบ็ด10ไม่กล้าจ่ายเบ็ด10ไม่จ่ายว่าเรียบร้อย7บาทถ้าซื้อใน750บาทเลยนะเออเริ่มจะดูดคืนแล้วเปล่าถ้าเห็นมันตรงดูดคืนอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมหนีได้นะหนีได้เลยนะแล้วจะดูดคืนเดี๋ยวจะหมดสูตรเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรท่านผู้ชมแต่กำไรจะกลายเป็นกำหมัดเอานะแล้วใครที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้แล้วชอบบกชอบใจท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามทั้ง5ช่องของผมด้วยนะครับช่องปั่นต่างๆเนาะทั้ง5ช่องอ่ะของผมอ่ะก็ลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างท่านผู้ชมบางช่องก็ไม่ได้ลงแต่ก็อยากให้ฝากกดติดตามไว้ให้กันหน่อยท่านผู้ชมเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นโมโนกันไปเพราะว่าผมจัดกิจกรรมตอนไหนผมก็ให้ไปอู้ยแซลมอนเต็มพ่อรอดเทวดาน 1,080เต็มแบบเต็มเลยอ่ะเมื่อกี้ตอนนี้กิจกรรมก็ยังเล่นได้อยู่นะท่านผู้ชมกิจกรรมที่ช่องที่สล็อตช่องนี้เลยเดี๋ยวแค่ค่ารางวัลละ200บาทรอบ3ที่ขอเข้ามาเดี๋ยวประกาศวันไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงครับก็ดูคอมเมนต์นั่นแหละเป็นคนตอบถูกบ้างไม่ถูกบ้างท่านผู้ชมอุ้ยแซลมอนมาเต็มๆเมื่อกี้ซุปเปอร์เมกามา 1,121 บาทเฮ้ยไปต่อดิครับเบ็ด20มาเบ็ด20มากำไรดีๆไม่ชอบกูชอบกำมัดและคลิปนี้ผมก็จะลงในช่อง YouTube ช่องนี้ช่องเดียวท่านผู้ชมช่องจีจีสล็อตเนาะเป็นผู้ติดตามตอนนี้ 17,600 คนครับถ้าเจอคลิปนี้อยู่ในช่องอื่นนะที่ไม่ใช่ผู้ติดตาม 17,600 คนขึ้นไปนะก็เป็นช่องปลอมท่านผู้ชมครับคลิปผมไม่ลงเนาะบางคลิปผมไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดูคลิปผมไปก็ช่องปลอมฝากท่านผู้ชมบ้านท่านผู้ชมกดรายงานกดสแปมให้กันด้วยเด้อแล้วก็ฝากกดถูกใจกดติดตามเพจ Facebook ให้ผมด้วยนะชื่อว่าเพจ GG Slot ครับเวลาอยากสอบถามอะไรมีปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ครับเดี๋ยวผมว่างผมจะตอบกับอีกทีนึงแล้วกันโอเคมั้ยครับไม่ได้แต่ว่าเป็น20ดูดคืนนะขอฟรีเกมเบ็ด20สักครั้งปึ๊บปั๊บปั๊บอุ้ยอุ้ยว่าดูดคืนว่ะตรงแบบนี้มาดิวะมาดิวะจะแค่ไหนกันเชียวแมวเหมียวแมวเหมียวยังไงแดงแถว2มาพัดแถวแรกแดงมาเต็มข้อรอดเต็มแก้ตัวคูณไม่มีเฉยถ้าจะมีตัวคูณมือมีบันเทิงพัดมาแถวแรกมีบันเทิงพัดแถวแรกมีบันเทิงตัวคูณเพิ่งจะมาตัวคูณเพิ่งจะมา 2,880 บาทก็มาดิครับก็มาดิครับมันต้องแบบนี้เบ็ด20กูไหลเบ็ด20กูมาโอ้เสียดายเนาะถ้าตัวคูณมาก่อนหน้านี้ได้เยอะกว่านี้นะตัวคูณที่จะมาตอนจ่ายพัดท่านผู้ชมตอนไอ้แดงแสลงใจมามันไม่จ่ายไงตัวคูณไม่มาไงเออแค่แดงเข้าเฉยๆก็200แล้วอะถ้ามีตัวคูณก็400อะเออแล้วมาเข้าตอนหลังพัดเข้าท่านผู้ชมได้อยู่ซุปเปอร์เมก้ามา 3,155 บาทครับอุ้ยเน้นๆพรวมๆมาปึ๊บครับปึ๊บปึ๊บหนีเลยดีไหมเนี่ยหนีเลยดีไหมกำไรแล้วนะอ่ะหนีเลยก็ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวขอประสิทธิ์ประยอดไปที่การประสิทธิ์ประยอดของผมแล้วก็ปัดเลขหลักหน่วยไปก่อนท่านผู้ชมหลักหน่วยเศษอยู่6บาทก็6บาทไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหลัก10ท่านผู้ชมอีก40บาทก็10บาทท่านผู้ชมแล้วก็ปิดเทอร์โบแล้วท่องนะโมไม่เข้าอ่ะไม่เป็นไรท่านผู้ชมแต่เลขกลมๆทวนๆแล้วหนีเลยละกันเหมือนเดิมครับได้แล้วเลิกได้แล้วถอนได้แล้วก็ต้องหนีใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่ครับวันนี้ทุนมาน้อยนะทุน100บาทท่านผู้ชมน้อยๆต่ำๆเลยก็
ถือว่ามาดีอยู่ท่านผู้ชมช่วงแรกก็ทำทรงไหลทำทรงล่างช่วงกลางๆก็ทรงดูดท่านผู้ชมเออแล้วก็มาลั่นกับเบ็ด20ท่านผู้ชมได้มาที่ 4,000 บาทครับกำไรอยู่ที่ 3,900 บาทก็เน้นๆทั่วๆไปท่านผู้ชมใครอยากตามก็ตามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเนาะผมปักหมุดไว้ให้แล้วใครไม่อยากตามดูเฉยๆก็พอครับโอเคคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกสนานทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้ทำตามสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ดีจีสล็อตก็ขอกล่าวคำละสวัสดีครับ